ตลาดสดนั้นเป็นพื้นที่ที่มีสเสน่ห์หลายด้านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเสียงนะคะวันนี้ชวนมาฟังบทเพลงเกี่ยวกับตลาดสดกันค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้นะคะยกเอาบทเพลงที่เกี่ยวกับตลาดสดแล้วก็ตลาดนัดในไทยค่ะซึ่งมาจากหลากหลายศิลปินมาให้ได้ฟังกันผมใช้เวลาช่วงนี้นะครับ ของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนพยายามที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์เพลงตลาดซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตร่วมกันของคนในภูมิภาคเอเชียตลอดเชียงใต้แล้วก็ปรากฏว่าก็มีเพลงเกี่ยวกับตลาดเนี่ยที่เพื่อนบ้านของเรานะครับได้ผลิตออกมาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับ ขอเป็นวันของประเทศไทยนะครับประเทศไทยที่รวมเลือดเนื้อชาติเไทยภูมิภาคต่างๆก็มีบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดไม่ใช่น้อยนะครับและตลาดสดที่เราได้เกริ่นกล่าวมาจากเรื่องของเท้าดักแด่ลูกทุ่งอีสานนั้นก็อยากจำลองมาขยายภาพของตลาดอีสานอีกสักหนึ่งเพลง บทเพลงของคุณโรสบุญเจริญจากชัวออดิโอในอัลบั้มชุดฝากไว้ในใจอ้ายชื่อว่าแม่ค้าขายผักมาติดตามดูนะครับว่าในแผงผักของเธอนั้นจะมีอะไรให้เราได้จับจ่ายใช้สอยกันบ้างรับฟังบทเพลงแม่ค้าขายผักครับ ตามรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนได้นะคะกับตอนมนรักตลาดสดตลาดนัดตอนที่2สำรวจตลาดไทยได้ที่เว th ็บไซต์ w w w t h a i p b ์ p ว p o d c a s t .com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai p b s Podcast ซึ่งดาวน์โหลดได้นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android อีกหนึ่งช่องทางนั้นคือ YouTube Channel ของ Thai p b s Podcast เท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ